อีกหนึ่งร้านอาหารที่อยากจะแนะนำจริงๆนะครับเปิดได้ไม่นานเลยครับแต่ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอัญมณีคาเฟ่แอนด์โรสเทอรี่กับเชฟโอครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับเปิดมากี่เดือนแล้วครับเชฟครับเปิดมาจะครบ3เดือนแล้วครับจะ3เดือนเองนะครับผมแต่ว่าเดือนครับดังมากๆในโซเชียลนะใครมาแถวตรงนี้เขาเรียกว่าบางเสาธงนะฮะข้างหลังใกล้กับเอแบบบางนาตรงนี้นะครับก็ต้องแวะเวียนมาที่ร้านแห่งนี้นะครับผมสไตล์ของร้านก่อนร้านที่เรียกว่าสไตล์อะไรเป็นอิตาเลียนเฟรนช์ครับเหมือนกับว่าฟาร์มเฮาส์อะไรประมาณนี้ครับผมคือหมายถึงว่าวัตถุดิบผักเผือกมาจากที่นี่หมดเลยไม่เชิงครับคือเลมอนเราเนี่ยครับเราจะปลูกเองครับแล้วก็วัตถุดิบที่ทำด้วยเลมอนอ่ะเราจะใช้ของเราหมดเลยครับผมแต่ว่าผักวัตถุดิบอื่นเนี่ยเราซื้อมาเป็นตลาดข้างๆครับทำไมถึงสนใจในการปลูกเลมอนแล้วมาเปิดนำมาเปิดร้านอาหารจนได้จริงๆคือผมเป็นเชฟทำอาหารฝรั่งมาก่อนแล้วก็เลมอนเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่แบบใช้บ่อยมากๆแล้วก็ผมกับแฟนก็ประทับใจเลมอนมาตั้งนานแล้วเคยไปเที่ยวอิตาลีแบบทุกๆปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประทับใจต้นเลมอนมากก็เลยอยากจะลองปลูกที่เมืองไทยดูแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีในการศึกษาพอมันเริ่มออกมาดีปุ๊บเราก็เลยแบบเริ่มสร้างเป็นคาเฟ่ครับผมแสดงว่าร้านนี้กว่าจะสร้างขึ้นมาได้นี่ต้องใช้เวลาฝึกฝนมานานใช่ครับทั้งหมด5ปีด้วยกัน5ปีใช่ครับถึงจะสร้างร้านนี้เสร็จใช่ครับแล้วก็ออกผลผลิตออกมาได้เลมอนครับเลมอนเราเพิ่งเก็บปีนี้เป็นปีแรกด้วยใช่ไหมใช่ใช้เวลานานไหมเราเลี้ยงประมาณ4ปีโดยไม่เก็บผลเลยครับแล้วก็เราไม่ได้ปลูกแบบใช้ยาอะไรครับเราใช้เป็นแบบแนวจุลินทรีย์ครับฉะนั้นผลเลมอนสีมันอาจจะไม่สวยเท่าตลาดแต่ว่ามันจะมีปนเขียวปนน้ำตาลอ่อนๆแต่เนื้อข้างในคุณภาพดีครับผมอย่างเชฟเองนะมีประสบการณ์การทำอาชีพเชฟมากี่ปีแล้วก็เกือบ10ปีแล้วครับผมเดินสายโรงแรมมาครับแล้วก็เคยทำเชฟเทเบิลเล็กๆครับแต่ตอนนั้นพอเจอโควิดปุ๊บก็เลยปิดตัวไปแล้วก็ตอนแรกจะมาสร้างบ้านกับแฟนอยู่ที่นี่เป็นอิตาเลียนฟาร์มเฮาส์เนี่ยแหละครับแต่ว่าทำไปทำมารู้สึกว่ามันสวยนะเราอยากลองทำเป็นคาเฟ่อะไรนี้ดูแล้วก็จนมาถึงเป็นปัจจุบันนี้ครับเลยไม่ได้อยู่เลยเป็นร้านเป็นที่อยู่เล็กๆครับเล็กๆสร้างตัวใหญ่ต่อเลยอยู่ที่นี่เดียวที่จะกลายเป็นร้านอาหารไทยอาหารที่เสิร์ฟอาหารประเทศไหนครับมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งแต่ที่เราถนัดก็คือเป็นพวกแนวพวกชุดเบเกอรี่หรือว่าเป็นพวกแนวเบเกอรี่ครับผมเราจะมีผมยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นชุดเบเกอรี่นะครับตัวนี้เราก็ขายดีครับเป็นเบคอนสเต็กไส้กรอกแล้วก็มีมัชรูมซอสเต้มีไข่สแครมเบิลแล้วก็มีหมูแฮมครับเรามีคาโบนาร่าซึ่งซอสนี้เราก็ทำเองครับความพิเศษของคาโบนาร่าเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ซอสครับผมปกติคาโบนาร่ามีหลายรูปแบบนะครับแต่ของเราเนี่ยจะเป็นสูตรแบบแปลงระหว่างอิตาเลียนกับอเมริกาหน่อยนึงครับเพราะว่าถ้าเป็นอิตาเลียนแท้เนี่ยเขาจะใช้แค่พาร์มิซานกับไข่แดงครับแต่ข้อเสียก็คือว่ามันจะมีอายุได้แค่ประมาณ5นาทีครับแต่ว่าแต่เพราะคนที่เนี่ยเขาทานปุ๊บแล้วเขาต้องการเวลาถ่ายรูปฉะนั้นผมจะทำให้แบบออกแบบแนวน้ำน้ำนิดนึงก็คือจะมีครีมเข้ามาผสมทำให้แบบจดชื่นใช่ครับไม่แห้งเกินไปครับผมใช่ครับแล้วก็มีชุดไส้กรอกกับพวกซอสต่างๆนานาครับไส้กรอกมีอะไรบ้างเอ่ยนี่ที่พ่อทำคืออะไรไส้กรอกเป็นมิกซ์ซอสเสร็จนะครับจะมีทั้งไส้กรอกวันเวิร์ดนะครับที่เป็นไส้กรอกตระกูลเนื้อแน่นนะครับแล้วก็มีไส้กรอกเนื้อแบบเป็นไส้กรอกกระเทียมครับผมนี่แหละอันนี้เป็นไส้กรอกเนื้อผสมกับไก่ครับผมเนื้อกับไก่ใช่ครับเนื้อหมูกับไก่ครับผมตอนนี้หมูอ่ะหมูแม่นี่อันนี้หมูล้วนครับโอเคหมูนะเขาเรียกความที่เป็นเชฟประสบการณ์ยาวนานเขาก็เรียกคำสั่งวัตถุดิบที่ดีมาให้ลูกค้านี่ได้ทานแล้วก็เรื่องพันที่นี่ดูร้านสวยหรูแบบนี้นะแต่ราคาไม่แพงเลยไม่แพงครับราคาจับต้องได้จริงนะครับผมนอกจากของคาวอีกอย่างนึงที่ขึ้นชื่อที่นี่ก็เลยของคาเฟ่ของร้านก็มีเค้กก็มีนะครับใช่เจลขนมปังที่นี่ทำเองด้วยใช่ครับใช่ไหมครับผมมีอะไรบ้างขนมปังที่นี่ขนมปังที่นี่เรามีเรียกว่าโฉบปังนะครับจะต่างกับ English Bread ตรงที่ว่ามันจะนุ่มมีความนุ่มแล้วก็กรอบบางกว่าครับผมแล้วก็เราจะเสิร์ฟลูกค้าสามารถทานได้โดยการเราย่างบนกระทะครับแบบเป็นคนสมัยก่อนเขาจะย่างกากเนยบนกระทะครับแล้วก็มีแยมสตรอเบอรี่ที่เราทำเองเหมือนกันครับแล้วก็มีขนมปังที่เห็นตรงนี้ก็คือขนมปังเนยสดครับอันนี้เป็นตัวที่กินง่ายครับสามารถไว้อุ่น10 วิได้แล้วก็โรยไอซิ่งครับผมเรื่องนี้แหละครับ
อันนี้เป็นกาแฟที่เราคั่วเองครับผมลูกค้าที่ทานกาแฟของเราแล้วติดใจเนี่ยสามารถซื้อกาแฟกลับบ้านได้ครับเป็นแบบสามารถเอาไปบดเองที่บ้านแล้วชงได้ด้วยครับไอศกรีมทานกับขนมปังนี่ครับอันนี้เป็นเจลาโต้ของเราเองครับที่เราผลิตจากเลมอนของฟาร์มเราครับเราจะใช้เป็นแค่น้ำเลมอนกับน้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นเองครับแค่นั้นเลยแค่นั้นเองครับแต่ว่าโปรเซสในการผลิตจะใช้ประมาณสัก8ชั่วโมงครับผมต่อรอบครับต้นแล้วก็อ๋อครับมีชีสเค้กด้วยครับชีสเค้กเนี่ยเราไม่ได้ทำเองแต่ว่าเรามีครัวกลางที่เขาคอยผลิตเบเกอรี่ให้เราครับแล้วก็ส่งมาทุกๆ2วันอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เค้กต่างๆเนี่ยก็คือจะรสชาติถูกคุมปริมาณของน้ำตาลแล้วก็แคลอรี่แล้วก็โทนของรสชาติต่างๆคือผมจะคุยกับครัวกลางไว้ว่าโอเคต้องเอาเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วเขาจะมีการเทสเป็นเดือนๆต่อมาครับแล้วก็พอผ่านเทสปุ๊บเราค่อยเอามาขายครับผมเปิดถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มครับผมทุกวันหรอลาสออเดอร์อยู่ที่ทุ่มครึ่งทุกวันครับผมทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดครับอ๋อยกเว้นแต่ช่วงปีใหม่กับสงกรานต์ครับอ๋อแต่ถ้าปกติก็เปิดตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับผมถ้ามาวันอาทิตย์ก็คนได้เยอะหน่อยแนะนำว่าถ้ามีโอกาสมาวันธรรมดาก็จะได้สบายๆได้เดินเล่นถ่ายรูปสวยๆพื้นที่เขาก็ลงทุนไปเยอะแล้วแต่ไม่แออัดมากพื้นที่ธรรมดาพื้นที่ทั้งหมด6ไร่ครับผม6ไร่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะใกล้เยอะเป็นเยอะเองนะฮะตรงนู้นก็จะมีแบบฟาร์มที่เขาปลูกเลมอนก็ไปถ่ายรูปได้มีสัตว์ด้วยที่นี่มีเป็ดมีห่านมีห่านมีหมา4ตัวมีหมา4ตัวมีเป็ดมีห่านเหมือนแบบว่ามาเที่ยวฟาร์มบ้านเพื่อนจริงๆสไตล์อิตาลีนะแล้วก็รับทานอาหารที่นี่ได้นะครับผมมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ดีกว่ารับรองว่าคุณสามารถที่จะอยู่ที่นี่กันทุกวันเลยเดี๋ยวมันเพลินตาเพลินใจนะครับผมก็ฝากร้านอันนี้มันมีสักครั้งครับผมเชิญชวนคุณผู้ชมให้มาเยี่ยมชมร้านเลยครับผมก็ยังไงก็ฝากร้านกับทุกๆคนด้วยนะครับมาลองทานอาหารต่างๆนานาของร้านได้ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ที่เราทำเองเป็นเจลาโต้ที่เราทำหรือว่าจะเป็นกาแฟที่เราคั่วเองทุกอย่างเนี่ยได้มีการคุมมาตรฐานโดยผ่านผมเหมือนทุกอย่างครับได้อย่างไรบอกไปเลยติดต่อเลยสามารถผ่านไลน์ก็ได้ครับหรือว่าทาง Facebook ของเราเป็นแอดอัญมณีคาเฟ่ครับผมมีเบอร์โทรติดต่อแล้วก็ไลน์ ID ด้วยครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ